มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนก๊อตจิรายุหมดกันลุกพระเอกเตรียมกลับมามอบความสุขให้กับแฟนละครอีกครั้งเร็วๆนี้นะคะสำหรับพระเอกมาเทก๊อตจิรายุกับบทบาทอัมพลในละครกระเช้าสีดาที่ตอนนี้กลับมาเร่งถ่ายทำอีกครั้งหนึ่งค่ะและได้เลิกออกอากาศในวันที่29กันยายน2564นี้ล่าสุดนะคะหนุ่มก๊อตโดนแกล้งจนต้องลบภาพพระเอกมาเทออกจากหัวไปได้เลยค่ะที่ถูกตากล้องในกองนะคะจับได้พร้อมทางระบุแคปชั่นว่าเมื่อตากล้องได้แกล้งแอบถ่ายอัมพลแหมเล่นตัวเองก่อนแบบนี้ไม่โอเคน้อยสุดใช่ไหมล่ะเนี่ยแต่ไม่วายเพื่อนๆดารานะคะรวมทั้งแฟนๆก็อดแซวไม่ได้จริงๆค่ะอย่างไรนั้นก็มีเพื่อนๆในวงการแล้วก็ชาวโซเชียลได้มาแสดงความคิดเห็นนะคะแซวเป็นอย่างมากเลยค่ะหมดกันค่ะลูกพระเอกของก๊อตจิรายุขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ